วินนี่ฮูสตันเป็นนักร้องและนักแสดงที่ประสบความสำเร็จทั้งสองด้านโดยเธอได้รับขนานนามว่าเป็นศิลปินหญิงที่มีรางวัลมากที่สุดทั้งรางวัลจากการเป็นนักแสดงอย่าง Emmy Award และรางวัลจากการเป็นศิลปินทั้งจาก Grammy, BMA และ MA ซึ่งในเรื่อง The Bodyguard นอกจากเธอจะรับบทเป็นนางเอกแล้วเธอยังได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ซึ่งกลายเป็น2เพลงดังอย่าง I Will Always Love Youและ I Have Nothing อีกด้วยน่าเสียดายที่หญิงสาวมากความสามารถอย่างเธอต้องจากไปในวัยเพียง48ปีแต่ผลงานของเธอก็ยังคงเป็นที่เล่าขานให้ผู้คนได้จดจำกันต่อไป